การเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ติดตามเรื่องราวของพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยเราคงจำได้เพราะท่านปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทวิริยะธิกะปุจจาที่สร้างบารมีมายาวนานนี่ผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2 ล้านกว่าพระองค์เห็นไหมจ๊ะโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยตำแหน่งในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของกลางๆนะจ๊ะใครปรารถนาจะเป็นก็ได้แต่ไม่ใช่ปรารถนาลอยๆต้องสร้างบุญบารมีกันให้เต็มที่เลยทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ต้องสร้างอย่างอุกฤษทีเดียวในระดับเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่เริ่มสร้างเมื่อบารมียังอ่อนๆก็ทรัพย์ก่อนอวัยวะแล้วก็มาถึงชีวิตตั้งแต่ไม่กล้าบอกใครแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาตั้งความปรารถนาถ้าบอกเงินเดี๋ยวเขาหัวเราะเอาก็นึกในใจนึกในใจมายาวนานถึงจำได้เมื่อย28ครับจะ20กว่าเนี่ย20เท่าไหร่จ๊ะ7 14 28จ้ะ28อะไรจ๊ะจ้ะ28อสงไขยสร้างบุญที่ก็นึกในใจสาธุขอเนี่ยอนุภาพแห่งบุญนี้ข้าพเจ้าไปปรารถนาอย่างอื่นเลยขอได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเบื้องหน้าเมื่อไหร่ก็ได้ทำทีก็นี่พอจักกองก็อย่างนี้อย่างนี้นะนี่หรือสร้างพระธรรมกายประจำตัวสักองนี่นะยังไม่กล้าบอกดูซ้ายดูขวาเสร็จนึกกลัวเขารู้นี่นะไม่กล้าเปล่งวาจานึกภาพออกไหมจ๊ะบุญอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยใส่บาตรก็ดีมาบวชก็ดีนี่อาจารย์กฐินภาพอาสร้างโบสถ์วิหารศาลาการบริเวณการเปลี่ยนหรือสร้างสาธารณกุศลสงเคราะห์โลกสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาในใจอย่างนี้กว่าจะกล้าหาญนี่ต้อง28อสงไขยใช่ไหมจ๊ะอสงไขยก็สิยาวมากเลยเนี่ยต่อไปเรื่อยถึงระดับที่มันล้นปรีแล้วเปล่งวาจาดังๆเลยไม่กลัวใครเขาจะเนี่ยหาว่าโอเวอร์โหลดนี่นะจ๊ะองอาจทีเดียวแหละตั้งความปรารถนาว่าด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างนี้อีกเท่าไหร่จ๊ะ36อสงไขยครับ36อสงไขยนี่จ้ะจนกระทั่ง28กับ36รวมกันแล้วได้เท่าไหร่จ๊ะเนี่ย28 36 64อสงไขยถึงคราวจะได้รับพุทธพยากรเลยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก16อสงไขยแสนมหากัปนี่นี่จ้ะพระบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงพุทธพยากรทรงมีพุทธพยากรนี่นะจ๊ะคือตรวจตราเข้าไปในพุทธญาณของท่านมองทะลุหมดเลยเห็นว่าบารมีอย่างนี้ความปรารถนาอย่างนี้ที่ตั้งมายาวนานอย่างนี้จะสมความปรารถนาเมื่อใดสมปรารถนาแล้วจะชื่ออะไรพระนามว่าอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นในยุคนั้นอย่างนี้นะจ๊ะพระศรีอริยเมตไตรท่านก็ผ่านการสร้างบารมีมาแล้ว80ประสงค์ไขกระแสมาครับทั้งนึกในใจเปล่งวาจาแล้วก็ได้รับพุทธพยากร
พระองค์สุดท้ายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระสัมมาโคดมพุทธเจ้านักเรียนอนุบาลจำกันได้ไหมจ๊ะจำได้อย่างนี้นะจ๊ะตอนนี้ท่านก็ไปเป็นเทพบุตรนี่นะอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็รอคอยวันนั้นอีกไม่นานเท่าไหร่นี่เนาะแต่ยุคนั้นก็อีกหนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นก็จะลงมาบังเกิดเป็นยุคที่ผู้มีบุญมาเกิดมากมายตลอดระยะเวลาที่พระองค์สร้างบารมี80อสงไขยกระแสมากับก็มีผู้ติดตามสร้างบารมีกับท่านเยอะแยะต่างความปรารถนาเยอะบางช่วงก็เจอพระองค์บางช่วงก็ไม่ได้เจอกันแต่ได้ยินกิตติศัพท์ก็ปรารถนาจะไปตรงนั้นอย่างนี้นะจ๊ะยาวเลยตั้งความปรารถนาก็ต้องสั่งสมบุญเช่นเดียวกับพระองค์ตามติดกันเพราะฉะนั้นยุคหน้านี้ผู้มีบุญมาเกิดมากมายทีเดียวรวมทั้งพระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิซึ่งมหาจันทร์นะใครจะทำให้พระเจ้าจักรพรรดิบรมจักรพรรดิออกบวชได้สละราชสมบัติรัตนเจตรและออกบวชนี่ไม่ธรรมดาหรอกพระเจ้าจักรพรรดิถือว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ปกครองโลกทั้ง4ทวีปที่อยู่รอบเขาพระสุเมนหรือเขาสิเนรุซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและสวรรค์ชั้นดาวดึงปกครองได้ไปมาหาสู่กันได้ไปทวีปไหนเขายอมหมดเลยหน้าเหลี่ยมก็ดีหน้าจั่วก็ดีนี่นะหน้ากลมกลมเลยยอมหมดเนาะยอมหมดแต่ว่าแบบพระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิแค่เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระศรีอริยะเมตรัยในอนาคตแค่นั้นก็ยอมแล้วก็ต้องหันมาดูพระองค์เองนี่นะว่าเรามีกี่ประการนี่นะแต่นั่นโอ้ท่านครบหมดเลยอันที่สองก็ดูพระฉับพลันตรังสีมือโลกธาตุโอ้ดวงอาทิตย์นี่หายแซบหายสอยไปเลยนี่เนาะงี้เนาะโอ้เรานี่ยังต้องดูดวงอาทิตย์นี่แค่พระองค์มันเกิดขึ้นครบหมดเลยรัศมีแล้วมาฟังธรรมอีกโอ้เป็นเรื่องจริงจริงๆว่าแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังมีทุกข์แบบพระเจ้าจักรพรรดิจากความแก่ความเจ็บความตายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะจ๊ะคือยังไงก็ยังไม่เปอร์เฟกต์ยังไม่สมบูรณ์นี่เนี่ยไปเจอผู้ที่สมบูรณ์ต้องยอมออกบวชเลยแล้วเราก็ได้ศึกษามาถึงขั้นว่านอกจากมีสิ่งอะไรต่างๆเยอะแยะที่กล่าวแล้วจะมีสิ่งพิเศษจะบังเกิดขึ้นในยุคหน้าอีก9ประการนักเรียนอนุบาลจำได้ไหมเจ้าประการที่1สิ่งพิเศษโลกยุคนั้นจะไม่มีคนบ้าใบปัญญาอ่อนเพราะอะไรใครจำได้มั้งไม่เคยมีคนพูดปดประเทศเอาละสินักเรียนนี่เดี๋ยวเราก็ต้องย้อนไปทวนอีกเนี่ยเนี่ยมาทวนนิดหน่อยดิจ้ะมีไม่มีแต่วิยะวาจาแต่ไม่พูดผลนะเดี๋ยวเอาให้ชัวร์ดูหน่อยหนูชัวร์เนาะนี่ดูสิจ้ะหนูชัวร์หรือหนูกลัวชัวร์เหรอไหนจ๊ะเอาประการที่หนึ่งก่อนโอ้โหเยอะแยะเลยนะเอาสั้นๆไม่มีคนบ้าใบปัญญาอ่อนเพราะในอดีตชาติ
พระองค์ทรงบังเกิดเมื่อตอนเป็นพระบรมโพธิสัตว์เป็นผู้มีวาจาสุภาษิตไม่เคยพูดปดมดเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยที่พระองค์ทรงจะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีนี่82กระแสนมหากัปไม่พูดปดมดเท็จของเราก็เอาสักเดือนดิ อย่างนี้นะเออ นี่ในดูข้อที่สองสั้นๆไม่อะไรนะจ๊ะโลกยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอดแม้โลกนี้มีคนตาบอดแต่ก็เห็นธรรมได้เออยุคนั้นไม่มีเลยนี่นะเพราะในอดีตชาติพระองค์ทรงมีปกติมองสมณะผู้มีศีลอย่างเห็นพระตุดงเดินมานี่ลองไปทำกันบ้างนะจ๊ะด้วยความเคารพรักและเทิดทูนบูชาอย่างสูงสุดคือพูดง่ายๆว่าตาถึงตาดีมีบุญมีปัญญามองเห็นผู้ที่กำลังอยู่ข้างหน้าเรานี่เป็นบุคคลที่ควรบูชานี่นะจ๊ะก็มองด้วยความเคารพรักเทิดทูนอย่างสูงสุดทีนี้มาข้อที่3ละสิ่งวิเศษประการที่3โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนง่อยเปลี่ยเสียขาเออนี่เนาะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงมาเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเลี้ยงชีพโดยสุจริตและก็ไม่เคยคิดคดโกงผู้อื่นโดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีกว่า80ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัปทำมาตลอดนี่นะจ๊ะเออเลี้ยงชีพโดยสุจริตประกอบสัมมาชีวะไม่คิดคดโกงผู้อื่น นี่เราก็ต้องเอามาเทียบอันนี้เป็นมิเตอร์เราก็เทียบดูเราเข้าข่ายไหม อย่างนี้นะเออนี่ส่วนใครนี่พระองค์ทำอย่างนั้นส่วนใครที่มีปกติที่ชอบคิดคด หรือคิดโกงชอบทุจริตคิดไม่ซื่อหรือเป็นคนประเภทคดในข้องอนในกระดูกเป็นต้นผู้นั้นก็จะหมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตตาอย่างแน่นอนเลยเออนี่นะนี่แต่ว่าอดีตที่ผิดพลาดเราลืมได้ลืมไปให้หมดเนาะตอนนั้นนี่เราไม่รู้นะอุ๊ก็ลืมไปนะตอนนั้นนี่เรามีนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราเริ่มต้นใหม่ได้นี่เนาะสิ่งพิเศษประการที่3คือไม่อันนี้ทบทวนและทดสอบนี่นะพระไม่ขี้กองไม่ขี้กองแล้วถ้าคนหมดสิทธิ์เกิดในยุคนั้นนี่ขอบอกนะแต่มีทางออกนี่นะเราเริ่มต้นใหม่ได้สิ่งพิเศษประการที่4โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนเจ็บไข้ใดป่วยโอ้แปลว่าอาชีพเภสัชไม่มีไม่มีนี่นะมาอะไรจะเปิดคณะนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะขายเครื่องมือไม่ได้หมออาชีพไปเยอะแยะนี่นะเออหมอตีมีไหมไม่มีนี่เออหมอเฮียล่ะก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีนี่นะ
จะไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราคงอยากจะรู้แล้วว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรอาสันนิษฐานดิจ๊ะเอ๊ะทำไมรู้ล่ะเออเด้อฟังดีกว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ในอดีตชาติที่พระองค์ทรงมาเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ทรงเคยถวายยารักษาโรคแก่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่เจ็บป่วยไข้เป็นทานอยู่เนืองนิดใครทำอย่างนี้บ้างจ๊ะสาธุโอสุดยอดเลยโดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า80ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัปสาธุใครทำถึงมั่งใครทำทุกวันบ้างยกมือสิจ๊ะยกแตะยกนิ่งไว้สาธุครูไม่อยากกระทำทุกวันสาธุแบ่งบุญนี้เอาไปคนละนิดจ้ะนี่นะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะนี่อนุโมทนาบุญก็จะได้ถ้าทำเองนี่อย่าลืมนะนี่สิ่งวิเศษประการที่4เราในยุคนั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์อยู่เนืองนิดนี่ตลอดระยะเวลาถูกต้องจ้ะทำไมเก่งๆนะเอ้ลูกใครวะลูกค่ะส่วนใครหูที่ไม่เคยสั่งสมบุญในการถวายยารักษาโรคแก่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่เจ็บป่วยไข้เป็นทานเลยแม้เพียงครั้งเดียวไหนมีใครบ้างจ๊ะไม่มีแอบยกก็ได้อะไม่เป็นไรเรามีไม่กี่คนเราลองเปิดเผยด้วยไม่มีนะสาธุโอ้สุดยอดเลยนี่นี่ถ้าผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญในการถวายยารักษาโรคกับบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่เจ็บป่วยไข้เป็นทานเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวผู้นั้นก็จะถูกต้องอย่านี่เนาะเอาอีกไหมเอาอีกค่ะเอาอีกเนาะสิ่งวิเศษประการที่5นี่เกือบไปถึงประการที่9แล้วนะนี่5แล้วเนาะโลกในยุคนั้นต่างจากยุคนี้คือจะไม่มีการขู่อาฆาตมาตร้ายระหว่างกันและกันยุคนี้มีไหมมีบางวันหรือทุกวันทุกวันบางเวลาหรือตลอดเวลาตลอดเวลามีสิทธิ์ไหมไม่มี อันนี้น่าศึกษานะน่าศึกษาเนาะเกิดได้อย่างในยุคนี้เท่านั้นเนี่ยจะไม่มีการขู่อาฆาตมาตรร้ายระหว่างกันและกันจะเป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่ตอนที่พระองค์ทรงมาเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ไม่เคยขู่อาฆาตมาตรร้ายใครและไม่ฝากใครมาบอกด้วยขออภัยอ่านผิดและไม่เคยทำให้ใครต้องหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจเลยแม้แต่สักคนเดียวนี่จ้ะไม่มีกระซิบโดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า80ประสงค์นี่โอ้นี่
นี่สิ่งพิเศษประการที่5คือไม่มีนะไม่มีส่วนใครหูที่ทำเช่นนี้นี่นะใครที่มีวิบากกรรมชอบขู่อาฆาตมาดร้ายผู้อื่นและชอบทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจคนนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยะเมตไตรอย่างแน่นอนนี่ขอบอกไว้นี่เนาะเพราะจะไปเกิดที่อื่นในที่ไม่ชอบจะไม่ได้ไปที่ชอบแต่จะไปที่ไม่ชอบนี่นะ